พี่พายับมัวทำอะไรอยู่ล่ะมันลงเรือได้แล้วแกไปก่อนเฮ้ยแกนั่นแหละไปก่อนเฮ้ยแกนั่นแหละแกไปก่อนไอ้สองคนจะลงมาดีๆหรือจะให้ข้าขึ้นไปลากคอแกลงมาครับพ่อลงแล้วครับพ่อเชิญเลยครับทางแดงถั่วแดงถั่วดำมีหมดนะครับผมจัดไว้แล้วครับระหว่างล่องเรือไปเดี๋ยวเลยครับไอ้หอยเดี๋ยวหอยเอาไปเลยพี่ขนมไหมคะชิมก่อนค่ะได้ค่ะชิมก่อนเลยครับชิมครับค่ะโอ้โหอร่อยครับอร่อยมากๆเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมเหมาหมดเลยนะครับน้ำไหมครับขอบคุณค่ะดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอคุณนาวีอีกครั้งนะคะผมก็ดีใจครับที่ได้ต้อนรับคุณแสงนาวีวินครับอ้าวครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟตรงนู้นเลยนะน้ำไหมครับไม่ทิชชู่หน่อยครับไม่กัดน้ำลายครับอ๋อเฮ้ยน้ำไหมครับคุณแสงระวีครับคลองอัมพวาแห่งนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งสุดท้ายของเมืองไทยเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเรือนริมน้ำอายุนับร้อยปีที่เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้ตายจริงแล้วมีอยู่แถวเนี้ยยังไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยคือว่าเราเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะคะอ๋อเหรอครับค่ะยายเราไปเรียนอเมริกาตรงไหนวะฉันไม่รู้เรื่องเลยก็ขนาดยูเป็นพี่ชายแท้ๆยูยังไม่รู้เลยว่าใครจะรู้หรือวะดูสิถ้าเป็นหรือไฮโซน่าบันไส้จริงๆต้องเรือว่าพวกกายเนี่ยเขาจะสนใจคุณแสงระวีอะไรนั่นหรือเปล่านะพี่โอ้ยสนสิผู้หญิงสวยๆแบบเนี้ยผู้ชายก็สนทั้งนั้นน่ะเราสองคนยังชอบมองเลยดูดิแสงระวีครับบ้านหลังนั้นนะครับเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้เลยครับขนมอร่อยมากเลยครับอีกหน่อยผมจะไปอุดเล่นหนุนที่บ้านเป็นประจำนะครับขอบคุณมากค่ะบอกเลยคุณแสงระวีครับเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะครับได้ค่ะครับมีอะไรครับผู้การอย่าลืมดูแลสองคนนั้นด้วยนะผมไม่อยากให้มีปัญหาครับได้ครับแม่ไอผมก็ลืมไปไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมอ่ะจะดูแลสองตรงนั้นน่ะเป็นอย่างดีเลยครับใจมากพร้อมไปครับไปติดตาว่าไงครับอาหารของเราอร่อยถูกปากรสชาติถูกใจไหมครับถูกไหมครับอร่อยมากครับอร่อยเลยถ้าวันหลังนี่อร่อยนี่ชอบใช่ไหมครับไปกินที่บ้านผมเลยจะให้คุณสุดโก้คุณมายับเนี่ยลวกก๋วยเตี๋ยวกินเองเลยลวกก๋วยเตี๋ยวอันนั้นแน่นี่ถ้าอย่างนั้นไม่พออยากจะทำอย่างอื่นก็ได้นะครับชอบไหมไข่ยัดไส้ ไส้กรอกยัดไส้คุณสองคนนี่หน้าตาดีนะรอสุดๆหน้ารูปไข่หน้ารูปไข่เพื่อนผมนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ยฉันก็เหมือนกันมุ้ยเออจริงสินี่คุณสองคนรูปร่างล้อหล่อทนไม่ไหวแล้วเว้ยทนไม่ไหวเว้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบป่ะสต๊อปเรือเฮ้ย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 สต๊อปไปล่ะลงมาทำไมไอ้ก้อเร็วหน่อยเฮ้ยมันตามมาแล้วมันไปยังจะถามอีกว่าทำไมก็พวกไอ้หื่นนั่นน่ะมันลวนลามฉันและไอ้พยับไอ้บ้าใครที่ไหนก็จะมาลวนลามพวกแกก็ไอ้พวกนั้นแหละครับไม่งั้นมันคงไม่มาจ้องหน้าไอ้กับไอ้สุดโก้แล้วพูดออกมาหรอกว่าหน้าลูกไข่โอ๊ยเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณจำปากับคุณทัพนะเขาหมายถึงว่าหน้าของพี่สุดโก้กับพี่พายับเนี่ยเป็นรูปไข่นะคะรูปไข่น้ำหน้ายังแก่จะรู้เรื่องอะไรวะละวีนี่จะบอกอะไรให้นะเมื่อหลายวันก่อนพวกไอ้นาวินน่ะมันลวงผู้หญิงไปปล้ำดีนะที่ฉันและเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยได้ทันไม่งั้นไม่จริงท่าทางของคุณนาวินน่ะนะเขาว่าสุภาพจะตายนั่นน่ะสิไอ้อย่างคุณแพรหวานก็ออกจะสวยเรียบร้อยออกขนาดนั้นคือมันไม่เหมือนกันครับคุณลุงคุณอาครับก็ไอ้คืนพวกนั้นน่ะมันลวนลามอายด้วยคำพูดตั้งแต่ก่อนลงเรือแล้วไม่นึกจริงๆว่ามันจะกล้าอ๋อแล้ววีไม่อยากจะพูดด้วยละหลงตัวเองกันชะมัดเลยหน้าตาอย่างกับจิ้งจกถูกประตูหนีบใครเขาจะมาสนใจเฮ้ยพี่สุดก้อนนะพี่สุดก้อพี่อย่าทำเสียเรื่องหมดเลยรู้ไหมแทนที่จะได้รู้กลยุทธ์ทางการตลาดของจันหอมโฮมสเตย์กลับได้แต่ความคิดที่ลามกจนกระเตะกลับมาเสียทั้งงานเสียทั้งเวลาหน้าเบื่อชะมัดเลยเบื่อก็เบื่อแต่ยังไงอ่ะฉันก็ไม่ยอมเป็นเหยื่อของพวกไอ้หื่นบ้านั่นอ่ะยังเด็ดขาดลวีแล้วทีนี้ลูกจะทำไงต่อไปเพื่อรีสอร์ทของเราลวีจะกลับไปที่นั่นอีกคุณป่าไม่ต้องห่วงนะคะแล้วเจอกันอีกนะคะคุณนาวินถ้ามันเกิดเรื่องวุ่นขนาดนี้แล้วพวกเขาอ่ะจะมาเที่ยวโฮมสเตย์ของยายอีกเหรอคุณวิสุทธ์เขาบอกว่าจะหาโอกาสมาเที่ยวโฮมสเตย์ของเราให้เร็วที่สุดเลยค่ะพี่หอมจริงอ่ะไอหมอนั่นน่ะอยากมาหายายเล็กต่างหากล่ะผู้บ้าๆนะผู้การเขาก็แค่อยากจะมาชมธรรมชาติของโฮมสเตย์ของเราเฉยๆโอ้ยไม่จริงหรอกครับคุณยายเล็กเด็กป .4 ก็อ่านออกครับไอในวิสุทธ์นั่นน่ะมันมาจีบคุณยายเล็กชัดๆครับเหลวไหลหน้านี่คุณยายเล็กครับไม่เหลวไหลเลยนะครับผู้ชายที่มันกล้ามาเหยียบบ้านนี้100 ทั้ง 100นะครับมันก็ต้องการมาจีบยายเล็กทั้งนั้นแหละครับผมเห็นด้วยครับผมไม่ยอมหรอกถ้าใครคิดจะจีบยายเล็กต้องเจอผมก่อนอย่างนายคนที่โทรศัพท์มาวันนั้นใช่ไหมครับและแล้วก็ถึงวันพระเด็ดศึกฮัลโหลเพื่อนกลิ้งเหรออ้าวได้เวลาแล้วอยากให้เพื่อนน่ะไปช่วยดูต้นทางให้หน่อยขอบใจมากแล้วเจอกันที่ป่าช้าท้ายวัดนะเพื่อนสวัสดีโอ้ย จะหยดให้ได้โอ้ยเดินน้ำลายหยดติ๋งติ๋งไปซะขนาดนั้นอะตามไปดูดีไหมตามไปดูเลยมะนาวถ้าไม่อยากได้แม่โดยไม่ได้รับเชิญอะฉันไม่ยอมหรอกงานเนี้ยมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งอย่าห้ามทำไมล่ะแกเสียดายแก้วทุกคนเข้าใจแผนแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วครับผู้การรับรองคราวนี้ไม่พลาดแน่ดีรับรองว่าไอ้บ้านั่นมันจะต้องชาวมันจนวันตายแน่ถูกแล้วครับเล่นกับใครไม่แน่เล่นกับสามทหารศึกชาโอแม่คุณบุญเหลือทหารเรือเอาหัวใจมาฝาก